มาเปิดประเด็นค่ะกวน3กีบก็ท้าทายกฎหมายสูงสุดชำแหละยับแก๊งรีเดมศูนย์รวมอันธพาลเสพยาข้างทางก่อนออกไปก่อจราจรเย้ยกฎหมายอย่างรุนแรงค่ะจากที่มีการชุมนุมนะคะของกลุ่มรีเดมเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งหลายคนก็คงคุ้นเคยกันอยู่แล้วว่ากลุ่มเยาวชนปลดแอกหรือว่ารีเดมนั้นถือว่าขึ้นชื่อในเรื่องของการก่อความรุนแรงในการชุมนุมทุกๆครั้งที่มีการนัดรวมตัวโดยในกลุ่มรีเดมนั้นนะคะก็มีตัวหลักๆค่ะที่คอยสร้างสถานการณ์เพื่อยกระดับการก่อจลาจลก็เป็นกลุ่มเดิมๆนะคะซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มกาดปลายแถวของกลุ่มกาดอาชีวะและกลุ่มกาดวีโวซึ่งกลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีอาการมึนเมาและมีการนำระเบิดนะคะติดตัวมาด้วยทุกครั้งเพื่อใช้ในการชุมนุมของรีเดมซึ่งล่าสุดวันนี้ค่ะทางด้านของเจ๊จุกครอง3ก็ได้มีการโพสต์ภาพที่เรียกว่าสุดอุกอาจเป็นอย่างมากโดยเป็นกลุ่มที่ก่อเหตุวุ่นวายในการชุมนุมซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มกาดอาชีวะค่ะได้ทำการผสมยาแก้ไอหรือที่กลุ่มเยาวชนเรียกกันว่า4x100ซึ่งเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งที่ทำให้มีอาการมึนเมาอยู่ริมข้างถนนแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายหรือสายตาของใครทั้งสิ้นเหมือนกับบ้านเมืองไม่มีกฎหมายโดยทางด้านของเพจเจ๊จุกครอง3ค่ะก็ได้มีการโพสต์ข้อความว่าเจ๊ไม่ได้จบเพจสัตว์มาและคิดว่าแฟนคลับเจ๊คงจะดูออกนะคะว่าคนในรูปเขากำลังทำอะไรกันอยู่ปรุงอาหารไม่สบายเลยต้องบดยาผสมยาไหนใครรู้ช่วยบอกให้คนอื่นๆรู้กันหน่อยสิว่าคนพวกนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่หลังจากนั้นค่ะทางด้านของเจ๊จุกครอง3ก็ยังได้มีการโพสต์คลิปซึ่งเปิดเผยว่าเป็นกลุ่มเดียวกันค่ะกับที่ผสมยากำลังดื่มกินกันจนเกิดอาการมึนเมาและจึงมาก่อเหตุนะคะความรุนแรงต่อในช่วงค่ำโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะพอยาที่เสพไปมันทำงานความห้าวความกล้าบ้าบิ่นมันก็ครอบงำให้กล้าทำชั่วแบบไม่กลัวกฎหมาย